พาไปดูเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี64กันก่อนค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองมีรายงานบอกว่างบเนี่ยเบิกไม่ทันนะให้ใช้งบปี63เนี่ยไปพลางๆก่อนหลายคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลหรือเปล่าล่าสุดวันนี้เองทางรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะนำโดยคุณชินวรบุญเกียรติรองประธานวิปรัฐบาลบอกว่าเรื่องของการพิจารณาร่างพรบงบรายจ่ายปี64เนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่กำหนดซึ่งหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระ2และวาระ3แล้วเสร็จในวันที่18กันยายนนี้ก็จะส่งไปยังวุฒิสภาเพื่อจะพิจารณาแล้วก็ลงมติกันในวันที่22กันยายนจากนั้นก็จะส่งต่อไปที่คณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีจะมีเวลา15วันเพื่อจะนำร่างงบประมาณดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าให้มีผลบังคับใช้ค่ะดังนั้นเมื่อการพิจารณาจะกรอบเวลาที่กำหนดคาดว่างบประมาณปี64จะมีผลบังคับใช้ได้ช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะและสำหรับการพิจารณาร่างงบประมาณปี64วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาทที่ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญที่มีนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานก็พิจารณาแล้วเสร็จในวาระ2แล้วก็วาระ3คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็นัดประชุมสภาเป็นพิเศษในวันที่16ถึง18กันยายนนี้ในเวลา 9:30 นด้วยค่ะค่ะสำหรับผลการพิจารณาที่สำคัญก็คืองบที่ตั้งเอาไว้ 3.3 ล้านล้านเนี่ยนะคะได้ปรับลดตามมติของกรรมาธิการ 31,965 ล้านค่ะแล้วก็ยังคงตั้งงบประมาณไว้ที่ 3.285 ล้านล้านบาทหรือปรับลดงบจากที่กำหนดไว้ในหลักการ 16,037 ล้านนะคะทางรองนายกวิษณุเครืองามก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี64เข้าสู่การพิจารณาวาระ2และ3ถ้าเทียบกับงบปี63เราช้าไปตั้ง6เดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นการช้าไป1เดือนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะมี64วาระ2วาระ3จะเข้าสภาวันที่16 17 18นี้แล้วก็เข้าวุฒิสภาวันจันทร์ที่21ต่อจากนั้นก็ใช้เวลาพิมพ์สักประมาณ7วันแล้วนำขึ้นทูลเกล้าถวายได้ก็อาจจะช้าไปประมาณ1เดือนหมายถึงว่าเลยปีก็ประมาณใหม่ไปซึ่งถ้าเทียบกับงบปี63ซึ่งเลยวันเริ่มปีงบประมาณไปตั้ง6เดือนแต่ว่าเอาล่ะตอนนั้นมันก็ลำบากพอสมควรนะคราวนี้เนี่ยจะช้าประมาณสัก1เดือนเนี่ยก็คงจะไม่ได้เป็นปัญหามากเพราะว่าสามารถใช้งบปี63ไปพรางก่อนได้งบปี63ตั้งไว้นี่ได้กับจะสามารถเบิกจ่ายได้ประจำได้ประมาณกี่เดือนเขาเรียกว่าอยู่ที่เดี๋ยวสำนักงบประมาณเขาก็จะกำหนดพรุ่งนี้ก็อาจจะกำหนดว่าใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองไม่มีปัญหาและสำหรับรายการเปลี่ยนแปลงงบประมาณนะคะพบว่ามีรายการปรับลดมียอดรวมทั้งสิ้น 24,789 ล้านบาทค่ะอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมนะคะปรับลดไป 7,700 ล้านกว่าบาทกระทรวงมหาดไทยก็ปรับลดเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ 3,863 ล้านบาทกระทรวงศึกษาธิการก็ปรับลดไป 1,853 ล้านบาทที่ลดก็มีที่เพิ่มก็มีเช่นเดียวกันนะคะพาไปดูอย่างที่กระทรวงมหาดไทยค่ะเพิ่มมา 16,656 ล้านบาทที่เพิ่มก็อย่างเช่นโครงการเบี้ยผู้สูงอายุโครงการเบี้ยผู้ด้อยโอกาสส่วนที่ศาลยุติธรรมเองก็เพิ่มงบมา509ล้านบาทแผนงานบุคคลบุคลากรภาครัฐเพิ่มมา 5,679 ล้านบาทกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็เพิ่มมา 1,083 ล้านบาทค่ะ